นายสนธิลิ้มทองกุลครับแสดงความผิดหวังต่อนักการเมืองไทยครับที่มุ่งแต่จะซื้อเสียงเพื่อหวังเข้ามาเป็นส.ส.และคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาอำนาจไว้ครับทำให้ประชาธิปไตยของไทยนั้นย่ำอยู่กับที่พร้อมกับตำหนินายกรัฐมนตรีว่ายังทำตัวเป็นหุ่นนั่งในเรือโจรครับนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ว่าในโอกาส78ปีแห่งรัฐธรรมนูญไทยซึ่งประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว18ฉบับแต่ประชาธิปไตยกลับย่ำอยู่กับที่เพราะไทยรับเอารูปแบบประชาธิปไตยของต่างประเทศมาใช้โดยไม่ได้ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อปูพื้นฐานเสียก่อนประชาชนจึงไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของประชาธิปไตยและไม่รู้ว่าสิทธิของตนคืออะไรนายสนธิยังชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้งในปัจจุบันเป็นเพียงการลงทุนของนักการเมืองที่มุ่งจะซื้อเสียงเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้อาชีพนักการเมืองดำรงอยู่ต่อไปและกลายเป็นอาชีพสงวนปิดกั้นภาคประชาชนและสังคมไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีสภาเมื่อมีปัญหาขึ้นมาก็คิดง่ายๆเพียงแค่ยุบสภาครับนายสนธิยังย้ำด้วยนะคะว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรียังคงทำตัวเป็นหุ่นนั่งในเรือโจรปล่อยให้เกิดการทุจริตโกงกินเพียงเพื่อให้ตนเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปพร้อมกับแสดงความผิดหวังต่อพรรคประชาธิปัตย์ที่กลายเป็นตัวการทำลายประชาธิปไตยต้องให้องค์การอิสระและกระบวนการยุติธรรมของไทยเสียหายเพื่อรักษาพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้ถ้าอยากทำอะไรก็คุณดูสิถ้าเรามีรัฐธรรมนูญมา18ฉบับชาติบ้านเมืองต้องเจริญกว่านี้ใช่ไหมการเมืองต้องดีกว่านี้ใช่ไหมแต่เรามีรัฐธรรมนูญมา18ฉบับศาลพังหรือยังพังไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญทำให้ระบบศาลพังหมดกกต.พังยังกกต.พังแล้วองค์กรอิสระพังไหมพังอัยการพังตำรวจพังเอ๊ะแสดงว่าที่เรามีรัฐธรรมนูญมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วสิรัฐธรรมนูญที่มีเนี่ยมันของปลอมเหมือนกับมีคนบางคนเขาพูดผมวันนี้เขาบอกว่าสังคมไทยต้องสูญเสียเยอะแล้วเกินใช่เพื่ออะไรมะเพื่อรักษาพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้เราต้องเสียต้นทุนทางสังคมมหาศาลศาลต้องพังกกต.ต้องพังเพียงเพื่อปกป้องพรรคประชาธิปัตย์นายสนธิยังย้ำนะครับว่าหากคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ควรจะถามประชาชนเสียก่อนพร้อมเสนอแนะทางออกสำหรับประชาธิปไตยของไทยว่าสื่อจะต้องกล้าให้ความรู้กับประชาชนและนักการเมืองต้องไม่หวงอำนาจอย่ากลัวว่าประชาชนจะรู้มากและจะปกครองได้ยากเพราะเมื่อประชาชนมีความรู้ประเทศชาติก็จะเจริญครับ